ครับสวัสดีครับผมไพฑูรย์มหาชื่นใจในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาผมและก็เพื่อนข้าราชการฝ่ายปกครองพี่น้องปลัดอำเภอทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือปัญหาที่นายอำเภอและพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลทุกเรื่องนะครับลงมาในพื้นที่อำเภอจะต้องดำเนินการให้ดีและเรียบร้อยอำนาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายต่างๆที่มอบให้นายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.หัวหน้าส่วนราชการในระดับภูมิภาคเราต้องทำให้สำเร็จรูปแบบการทำงานเนี่ยผมถือว่าพี่น้องส่วนราชการพี่น้องปลัดอำเภอพี่น้องนายกกำนันเนี่ยเป็นอัศวินทุกคนจะต้องมีเสียงทุกคนจะต้องนำเสนอทุกคนจะต้องช่วยกันคิดแล้วก็ไปทำร่วมกันในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีบุคคลที่เราจะต้องสงเคราะห์สร้างบ้านให้เนี่ย7รายนะครับเราก็มาประชุมกันนะครับรวมทั้งนายกรวมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วเราก็แบ่งกันไปบ้านนี้ใครจะช่วยบ้านนี้ใครจะทำนะครับท่านนายกก็ตั้งงบประมาณให้นะครับบ้านนี้การชาติช่วยบ้านนี้พมจช่วยนะครับแรงงานก็เอาจากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแรงงานจิตอาสาในพื้นที่นะครับและภาคเอกชนก็ลงมาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำบ้านวันนี้7หลังของเราเรียบร้อยอีกเรื่องนึงที่มันเกินบทบาทอำนาจหน้าที่ของทีมอำเภอน้ำท่วมอำเภอสูงเนินน้ำท่วมเนี่ยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับทั้งแขวงการทางทำถนนขวางทางน้ำทั้งชนประทานในการบริหารจัดการน้ำนะครับและก็ส่วนราชการอื่นๆอีกมากมายซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงมาพื้นที่นะครับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแผนงานโครงการต่างๆก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปเร็วขึ้นจากปัญหาเรื่องการจราจรหน้านวนครนะครับทุกครั้งฝนตกน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำไม่มีทางยูเทิร์นไม่มีทางกลับรถไม่มีทางต่างระดับนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยแขวงการทางและก็ส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องถนนนะครับทางภาคเอกชนนะครับเขตอุตสาหกรรมนวนครลงมาช่วยลงมาออกแบบร่วมกันแล้วก็มีบริษัทเอกชนสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะทำสะพานคนเดินสะพานคนข้ามนายอำเภอกับทีมงานจะต้องเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหานะครับทุกปัญหาเราไม่ปล่อยผ่านครับมีการติดตามงานด้วยการประชุมเป็นประจำนะครับจังหวัดนครราชสีมาโชคดีว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรจันทรโนไทยเนี่ยท่านมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กับอำเภอทุกอำเภอและก็ส่วนราชการต่างๆทุกวันอังคารนะครับในส่วนของอำเภอเราก็มีประจำนะครับในการประชุมติดตามงานมีทั้งประชุมที่อำเภอมีทั้งประชุมคอนเฟอเรนซ์แรงบันดาลใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะนำรูปแบบการทำงานของทีมอำเภอสูงเนินเนี่ยนำเสนอให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าแนวทางในการทำงานของพวกเราเนี่ยเราถือเอาความสุขเอารอยยิ้มของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆนะครับเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้น